โลกของเราจะเป็นอย่างไรเมื่อฝนไม่ตกมานานนับ10ปีแล้วทําให้ผู้คนเนี่ยต้องเอาชีวิตรอดและต้องต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงน้ําในคลิปนี้ค่ะเราจะมาสปอยหนัง The Last Survivor หนังเมื่อปี2014เป็นหนังที่ดูแล้วเกิดอาการคอแห้งตามไปด้วยเลยค่ะ พอไม่อยากจะนึกภาพเลยว่าถ้าโลกใบนี้เนี่ยไม่มีน้ําให้กินให้ใช้จะแร้งแข้งขนาดไหนเพราะน้ําเปรียบเสมือนสิ่งของอย่างหนึ่งที่ทําให้มนุษย์อย่างเราเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้ถ้าขาดมันไปจริงๆคงใช้ชีวิตต่อไปแทบไม่ได้เลยล่ะคะ่ะหนังเปิดฉากมาที่โลกใบนี้ที่ฝนไม่ตกลงมานานนับ1ิบปีแล้วมันทําให้โลกในตอนนี้แห้งแล้งกันดานมากและเพื่อความอยู่รอดผู้คนจึงแข่งแย่งชิงน้ํากันเพื่อใช้ประทางชีวิตและฉากก็ทําให้เห็นว่าเราอยู่ในหุบเขาแห่งหนึ่งในสหรัฐสาวสวย นางเอกของเรามีชื่อว่าแคนดาวเธอกําลังส่องกล้องทางไกลเพื่อดูว่าถางข้างหน้าเนี่ยเคลียร์ไหมโล่งไหมจากนั้นเธอก็แอบเข้าไปในโกดังของฟาร์มซึ่งที่นี่เธอได้ซ่อนปั๊มน้ําบาดาลเอาไว้เธอทําการกรองน้ําใส่โหลแก้วแต่น้ําใต้บาดาลก็เริ่มเหลือน้อยลงไปทุกทีระหว่างนั้นเธอก็ได้ยินเสียงแวลเวลมาเธอจึงรีบหนีออกไปแคนดดาวเธอกลับมาที่ห้องใต้หลังคาซึ่งเป็นที่ที่เธอกบดานอยู่และเธอก็ได้อาศัยอยู่กับแฟนหนุ่มที่กําลังป่วยเมื่อเอาน้ําเอาของกล กลับมาไว้แล้วเธอก็จะออกไปข้างนอกอีกครั้งเธอซุ่มผ่านทะเลทรายพร้อมกับปืนลูกซองเพื่อไปโกดังแห่งหนึ่งแต่ก่อนจะถึงโกดังเธอก็ได้ลินน้ำใส่โหลแก้วให้กับใครบางคนที่ซ่อนตัวอยู่ในบ้านหลังนี้ต่อมาเธอไปที่โกดังซึ่งที่นั่นมีเครื่องบินเล็กจอดอยู่แต่มันก็สตาร์ทไม่ได้เธอจึงได้เอาจานจ่ายไฟที่ดีนหาเจอมาลองเสียบดูเผื่อว่ามันจะใช้ได้พวกเธอจะได้หนีไปจากที่นี่สักทีแต่ก็ต้องผิดหวังค่ะเพราะขนาดมันไม่พอดีทำให้สายไฟต่อ ไม่เข้าเมื่อกลับมาถึงบ้านแคนดดาวจึงบอกว่ามันขนาดใหญ่เกินไปซึ่งดีนก็บอกว่าเรายังมีเวลาเราจะหาจานอันอื่นที่มันพอดีมาใส่ให้ได้ตัดไปที่เช้าวันต่อมาค่ะขณะที่ทั้งคู่เนี่ยกำลังนอนหลับอยู่ก็มีเสียงคนอยู่ด้านล่างทั้งสองตกใจตื่นและได้ยินเสียงชายเล่ยล่อนสองคนกําลังคนบ้านของเขาอยู่เพื่อตามหาน้ําด้วยความไม่ไว้ใจพวกเขาจึงหยิบปืนขึ้นมารอไว้เพื่อป้องกันตัวแต่สุดท้ายพวกชายเล่ล่อนก็ไม่เจออะไร แล้วก็ได้เดินจากไปต่อมาค่ะแคนดดาวเธอก็ไปที่ฟาร์มเพื่อกอกน้ําอีกครั้งขณะที่เธอกําลังสํารวจบ้านหลังหนึ่งเธอก็ต้องตกใจจู่ๆมีผู้หญิงคนหนึ่งมาแตะที่ตัวของเธอหญิงเร่ร่อนเธอไม่ได้มาร้ายเธอเพียงอยากจะขอ,อน้ํากินด้วยความสงสารแคนดดาวจึงยื่นน้ําให้เธอดื่มและถามว่าเธออยู่ตัวคนเดียวหรอหญิงเร่ร่อนบอกขอบคุณและเธอก็เล่าว,ว่าเธอกําลังตามหาน้ําเพื่อจะเอาไปให้น้องสาวของเธอแคนดดาวจึงบอกให้เธอรีบไปจากที่นี่เพราะแถวนี้มันไม่ปลอดภัยสําหรับผู้หญิง ทันใดนั้นทั้งสองก็ได้ยินเสียงบางอย่างเมื่อแคนดดาวลองสองกล้องดูก็ได้เห็นชายเล่ร่อนสองคนที่เคยมาที่บ้านของเธอกําลังจะถูกฆ่าหญิงเล่ร่อนจึงบอกกับเสิ่งที่เธอรู้ว่ามีกลุ่มคนติดอาวุธจากทางใต้กําลังไล่กวาดหลังคนที่เหลือรอดทุกคนเพื่อจะรักษาคุมทรัพย์ของพวกมันเอาไว้ซึ่งนั่นก็คือน้ํายิ่งคนเหลือน้อยคนที่จะมาแย่งน้ําของพวกมันก็จะน้อยลงไปด้วย เธอเตือนแคนดาว่าควรจะหนีไปจากที่นี่เพราะเธอเองก็จะต้องถูกฆ่าแต่แคนดาวยังหนีไปตอนนี้ไม่ได้เพราะเธอต้องพาดินไปด้วยจากนั้นแคนดาวจึงแนะนําให้หญิงเร่ร่อนเนี่ยรีบหนีไปทางเหนือมันจะปลอดภัยกว่าแต่ก่อนจะจากกันค่ะสาวเร่์อนก็ได้ยื่นขวดโหลน้ําให้กับแคนดาวแต่แคนดาวเลยบอกเธอว่าเก็บไว้ให้น้องของเธอเถอะแล้วก็ให้มีดหนึ่งเล่มเอาไว้ป้องกันตัวต่อมาขณะที่นางเอกเนี่ยกำลังเดินกลับไปที่บ้านกาเบียลเพื่อนบ้านและแวะใกล้กเคียงเขาก็เข้ามาทักทายเธอและถามว่า ่าดีนไปไหนอาการแย่ลงอีกแล้วใช่ไหมแคนดดาวได้บอกกับกาเบียวไปว่าดีนออกไปหาอาหารแต่ไม่ได้ตอบเรื่องอาการของดีนจากนั้นเธอก็นั่งชมวิวถามกาเบียวว่าจําได้ไหมในตอนที่ที่นี่เนี่ยเต็มไปด้วยนาข้าวมีปลาให้จับกินผลมันจะตกลงมาอีกไหมนะแต่หมอนี่ก็ไม่ตอบค่ะเขาก็โน้มตัวไปจูบเธอซึ่งแคนดดาวเขาก็ไม่ชอบเธอจึงรู้ออกไปเพราะเธอเนี่ยมีดีนอยู่แล้วก่อนจากกันเธอจึงถามว่ากาเบียวเห็นซากรถบ้างไหมเพราะเธอต้องการจะไปค้นหาอุปกรณ์จานจ ฟเขาบอกว่าเขาเห็นซากรถคันใหม่มันอยู่แถวแถวบ่อน,น้ํามันแคนดาวจึงไม่รอช้าเธอไปที่นั่นทันทีขณะที่ซุ่มสังเกตการอยู่นั้นเธอก็เห็นชายสองคนกําลังพยายามสูบน้ําบาดาลอยู่และตอนนั้นก็มีรถบรรทุกน้ําขี่ผ่านมาพร้อมกับกลุ่มคนติดอาวุธครบมือพวกมันมาเพื่อดูดน้ําบาดาลที่ได้สูบเอาไว้ซึ่งในเมื่อทางไม่สะดวกแคนดาวจึงตัดสินใจหันหลังกลับไปก่อนต่อมาในคืนนั้นทั้งคู่ได้คุยกันถึงโลกที่สวยงามในตอนที่ยังมีน้ําอยู่สัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในน้ําและนึาน ผู้คนที่มีชีวิตและยังมีน้ําให้ใช้จากนั้นแคนดดาวก็มาเปิดวิทยุฟังเพื่อกล่อมให้ตัวเองหลับเหมือนทุกวัน แต่เธอได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งขอความช่วยเหลือเธออยู่ในฟาร์มและมีกลุ่มคนใส่หน้ากากล้อมเธออยู่ด้วยความสงสารแคนดดาวเธอเลยเรียบเตรียมอาวุธที่จะไปช่วยส่วนทางด้านดีนก็พยายามห้ามแต่เขาก็รู้ดีว่าไม่สามารถห้ามแฟนสาวของเขาได้เลยเขาเลยเวยพรให้เธอปลอดภยัยเมื่อแคนดดาววิ่งไปถึงฟาร์มเธอก็ซุ่มสังเกตการณ์อยู่เงียบๆเมื่อเห็นไฟของตะเกียงเธอจึงค่อยๆเข้าไปประชิดต,ตัวบ้านแล้วจังหวะนั้นเธอก็ได้มองเห็นชายสองคนกำลังถือปืนเดินเข้ามาเธอไม่แน่ใจว่าพวกนี้จะมาดี ายเธอจึงลองยกมือทักทายพวกเขาซึ่งผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยก็ได้ยกมือตอบรับเธอจากนั้นพวกเขาได้ยินเสียงของความช่วยเหลือก็เลยจะมาช่วยเหมือนกันแต่ก็โชคร้ายค่ะทั้งสองก็ถูกฆ่าโดยคนสวมหน้ากากและด้านหน้าของเธอก็มีกลุ่มคนกําลังพาตัวผู้หญิงที่ขอความช่วยเหลือกับครอบครัวออกมาจากที่ซ่อนแคนดาวจึงเข้าไปหลบในบ้านแล้วก็แทบสติแตกเมื่อรู้ว่านี่คือกับดักซึ่งพกมันก็ได้พาครอบครัวนั้นเข้ามาในนี้บอกว่าอย่าคิดหนีอีกพวกเธอทั้งกลัวแล้วก็หิวน้ํามากเธอพยายามขอน้ํา กัพวมนแต่พวกมันก็ไม่ให้แล้วจากนั้นแคนดาวก็ได้ยินหัวหน้าของมันพูดว่ายังมีพวกปรสิตอีกเยอะที่มาแอบกินน้ําของมันเพราะงั้นจึงสั่งให้เธอใช้วิทยุร้องให้คนมาช่วยอีกเพื่อที่พวกมันจะได้ฆ่าให้หมดแต่เมื่อผู้หญิงคนนี้พยายามจะเตือนคนอื่นๆว่ามันเป็นกับดักเธอก็ถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมจากนั้นพวกมันก็เริ่มฆ่าครอบครัวของเธอแคนดาวพยายามซ่อนตัวอยู่ในครัวท่ามกลางความมืดและได้ยินชายที่เป็นหัวหน้าคุยกับลูกสาวของมันว่าต่อไปนี้เราจะค้นหาตามบ้านและฆ่าทุกคนใน พื้นที่แถวนี้เพื่อไม่ให้ใขรหน้าไหนมาเอาน้ําของเราไปต่อมาเมื่อพวกนักล่าออไปหมดแล้วแคนดาวจึงได้หนีไประหว่างทางเธอเห็นรถบรรทุกจอดทิ้งเอาไว้เธอจึงเปิดฝากระโปรงแล้วเจอกับฝาครอบจานจ่ายไฟซึ่งมันมีขนาดพอๆกับที่ดีนวาดไว้ให้เธอจึงนํามันไปที่โรงเก็บเครื่องบินแต่ขนาดของมันก็ยังไม่พอดีอยู่ดีจากนั้นเธอก็ได้หยุดพักเพื่อคุยกับคนที่เอาน้ํามาให้ปรากฏว่าเขาคนนั้นเป็นเด็กชื่ออัลบีซึ่งเธอพยายามชวนเขาไปอยู่ด้วยเพราะพวกคนไม่ดีเนี่ย กำลังใกล้เข้ามาแต่เอลบี้เขากลับคิดว่าการที่เขาอยู่คนเดียวเนี่ยจะปลอดภัยกว่าและเมื่อเธอกลับมาถึงฟาร์มเธอสํารวจให้แน่ใจว่าไม่มีใครตามมาก่อนที่จะวางหินก้อนหนึ่งซึ่งคาดว่าเป็นหลุมศพของใครบางคนที่เธอรู้จักจากนั้นเธอก็เข้าไปกรอกน้ําแต่ทว่าน้ํามันเริ่มจะหมดลงแล้วระหว่างที่เธอก็เดินสํารวจรอบๆทําให้เธอได้เห็นหนังสือบันทึกเก่าๆเล่มหนึ่งซึ่งมันเป็นหนังสือลงประวัติของเด็กกำพร้าที่พ่อแม่เสียชีวิตแล้วเธอก็เห็นว่าดีนแฟนหนุ่มของเธอถูกส่งมาที่นี่พร้อมกับ น้องสาวของเขาซึ่งหลุมศพนั่นก็คือน้องสาวของดีนั่นเองส่วนแคนดดาวเชิญมาตัวคนเดียวไม่มีพี่น้องในคืนนั้นแคนดดาวบอกดีนเรื่องที่น้ํากําลังจะหมดดีนจึงบอกให้เธอทิ้งเขาไว้ที่นี่และให้เธอเดินทางไปคนเดียวอาจจะใช้เวลาประมาณสองสามอาทิตย์ดีรู้ว่าตัวเขาเนี่ยอยู่ได้อีกไม่นานเพราะโรคประจําตัวของเขาถ้าไม่มีน้ําเขาก็จะหัวใจวายตายแต่ถึงอย่างนั้นแคนดดาวก็ไม่มีวันทิ้งเขาไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเธอจะหาจานจ่ายไฟให้เจอเพื่อจะได้ไปจากที่ ด้วยกันต่อมาคืนนั้นทั้งคู่ได้ยินทางวิทยุที่ครอบครัวกาเบลเนี่ยกำลังติดต่อก,กับคาสันซึ่งคาสันเสนอให้ทุกคนในหุบเขานี้มาอยู่ร่วมกันกับเขาที่บ้านแคนดาวเลยคิดว่าข้อเสนอของคาสันอาจช่วยดีนได้แคนดาวจึงออกเดินทางมุ่งหน้าไปบ้านของครอบครัวกาเบลเพื่อจะได้รู้ข่าวขราวมากขึ้นแต่ระหว่างทางเธอก็ได้เห็นโหลกแก้วและก็ได้เห็นหญิงเร่ร่อนที่เธอเคยช่วยเอาไว้แต่เธอก็ไม่รอดต่อมาเมื่อเธอไปถึงบ้านของ เธอเห็นครอบครัวกําลังฝังสมาชิกคนหนึ่งพร้อมกับดาบคาตานะจากนั้นพวกเขาก็ชวนแคนดาวกับดินไปอยู่กับคาสันด้วยเห็นเขาบอกว่ามีน้ํามีอาหารมียามีต้นไม้เขียวชอุ่มแถมยังปลอดภัยอีกด้วยและมันน่าจะช่วยดีนได้ซึ่งแคนดาวยังคงลังเลเพราะมันฟังดูเกินจริงไปมากเธอเลยบอกว่าจะพาดีนเนี่ยขึ้นไปทางเหนือแต่เธอก็อยากรู้ว่าคาสันเนี่ยเป็นใครเลยขอรอดูอยู่ห่างๆทันใดนั้นคาสันก็มาถึงพร้อมกับพวกลูกน้องซึ่งมัน ก็คือคนเดียวกับคนที่มันต้องการฆ่าทุกคนแคนดาวจึงรีบเข้าไปหลบในบ้านแล้วคอยดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนแรกมันทําพิธีเหมือนต้อนรับสวดอะไรบางอย่างเงืม,ง,มงิเงืมงมิแต่จู่ๆมันก็ควักปืนออกมายิงใส่ครอบครัวของกาเบียวเหลือไว้แค่เขาคนเดียวกาเบียวเขามีอาการสั่นกลัวคาสันก็ท,ทําทีเข้ามาปอบแล้วบอกว่าเราต้องอาศัยคนที่มีประโยชน์เท่านั้นและเขาเนี่ยจะให้กาเบียวมาเป็นพวกด้วยถ้าเขาตกลงซึ่งแน่นอนค่ะจังหวะนั้นเป็นใครก็ต้องตอบตกลงไปก่อนเพราะไม่างนั้นอาจจะ ิดไดไ้และก่อนที่จะไปเนี่ยคาสันก็ถามว่ามีใครอยู่แถวนี้อีกไหมถ้าอยากจะให้เขาเชื่อใจเนี่ยก็ต้องพูดความจริงกาเบียลจึงบอกว่ามีอยู่อีกหนึ่งคนซ่อนตัวอยู่ในบ้านคาสันขี้เกียจคนบ้านให้เสียเวลาเลยสั่งให้ลูกน้องเอาแก๊สพิษมาลมควันบ้านเพื่อไล่คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยให้ออกมา เมื่อเห็นแบบนั้นแคนดาวจึงตัดสินใจจะหนีออกข้างหลังแต่สองพ่อลูกคาสันกับบุ๊กเนี่ยดันเดินมาคุยกันข้างหลังบ้านพอดีพูดคุยกันเรื่องที่จะฆ่าทุกคนเหมือนเดิมจังหวะเดียวกันลูกน้องของพวกมันเนี่ยก็เข้ามาในบ้านแล้วปล่อยแก๊สพิษออกมานางเอกจึงใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกตัวเองเอาไว้แต่ทว่ายาิคนหนึ่งของกาเบียวเนี่ยทนไม่ไหวค่ะวิ่งสำลักแก๊สพิษออกไปบุ๊กลูกสาวของคาสันจึงจัดก,การฆ่าเขาทันทีจากนั้นมันก็ถามกาเบียวอีกครั้งว่าไม่มีใครแล้วใช่ไหมจึง กาเบียวก็ได้โกหกไปว่าใช่ไม่มีใครแล้วเพราะเขาเนี่ยยังอยากจะช่วยชีวิตของแคนดาวไว้พวกมันก็หันหลังกลับไปส่วนแคนดาวก็วิ่งหนีออกมาจากข้างหลังบ้านเพื่อที่จะกลับไปที่กบดานทันทีแต่ระหว่างทางนั้นเธอดันไปจ้าเอกกับลูกน้องสวมหน้ากากของคาสันเกิดการต่อสู้กันขึ้นแคนดาวปัดปืนของมันได้และเล็งไปที่มันแต่พอจะเหนี่ยวไกลค่ะปืนของเธอดันไม่ชักลูกมันจึงพุ่งเข้าใส่เธอเธอก็คว้าหินฟาดใส่หัวของมันแล้วมันก็ฟาดกลับจนเธอเกิดอาร หูวิงหัวแตกเลือดออกเลยแล้วมันก็ลากเธอไปเธอจึงตั้งสติแล้วดึงขวานที่เอวออกมาแล้วคว้างขวานใส่มันแล้วก็วิ่งกลับมาคว้าลูกซองเล็งแล้วยิงจนมันตายในที่สุดเมื่อกลับมาถึงที่กบดานของอัลบี้เธอก็แวะพักกับเขาจักงนั้นเธอก็ไปกอกน้ําแต่ปั๊มก็สูบน้ําได้เพียงทีละหยดเท่านั้นเธอพยายามโกหกกับดีนว่าปั๊มติดขัดนิดหน่อยเลยได้น้ํามาน้อยแต่ดีนเขาก็รู้ค่ะว่าน้ำเนี่ยใกล้จะหมดแล้วโดยได้เล่าทฤษฎีให้เคนดาวฟังว่าพวกคาสันก กำลังสูบน้ำออกไปจากชั้นหินใต้ดินตลอดเวลาเมื่อมันได้น้ำทั้งหมดไปก็จะไม่มีใครในหุบเขานี้รอดชีวิตดีนคิดว่าอาจเป็นความคิดที่ดีถ้าเราติดต่อกับคาสันเพื่อเจรจาแต่แคนดาวยืนยันว่าหมอนั่นไม่ยอมคุยดีแน่เพราะเธอเห็นมากับตาแล้วว่ามันโหดเยี่ยมขนาดไหนในวันรุ่งขึ้นพวกเขาก็หยิบผลไม้ดองออกมากินซึ่งตอนแรกเนี่ยทั้งคู่ตั้งใจว่าจะเก็บเอาไว้กินฉลองในวันคริสต์มาสแต่ทำยังไงได้ในเมื่อมันไม่เหลืออะไรให้กินแล้วจากนั้นดีนก็ไปเยี่ยมหลุมศพของน้องสาว เขารู้ตัวดีว่าชีวิตของเขาเนี่ยคงจะอยู่ได้อีกไม่นานแต่ถึงยังไงค่ะแคนดาวเนี่ยเธอก็ยังไม่ยอมแพ้เธอจะพาดีนออกไปจากที่นี่ด้วยกันให้ได้จากนั้นทั้งคู่กกลับมาที่บ้านแคนดาวไม่รอช้าเธอก็รีบไปหาชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เพิ่มอีกแต่ทันใดนั้นเธอก็เห็นลูกน้องคนหนึ่งของคาสันที่ยืนอยู่นอกบ้านเธอรีบซ่อนตัวอยู่หลังกำแพงมันได้ยินเสียงแว๊บหนึ่งก็เลยพยายามเดินสำรวจแต่โชคดีที่มันเดินไปโดยที่ไม่เห็นฝาโหลผลไม้จังหวะเดียวกันสองพ่อลูกคาสันและลูก ก็มายืนอยู่นอกบ้านพวกมันคิดว่าคนที่ฆ่าลูกน้องของมันน่ะอยู่ที่บ้านหลังนี้แน่นอนซึงตะโกนบอกให้ออกมาซะแล้วพวกมันจะไว้ชีวิตแต่คันดาวก็ไม่ตอบเธอพยายามซ่อนตัวคาสันจึงสั่งให้สแกนหาความร้อนและลมแก๊สพิษท,ที่บ้านหลังนี้ซะแคนดาวจึงย่องไปที่ห้องใต้หลังคาและหลบเข้าไปในห้องลับที่เธอและดีหลบอยู่ทําให้พวกลูกน้องที่ตื่นขึ้นมาค้นหาทั้งสองไม่เจอคาสันเลยบอกให้ลมแก๊สแล้วไปจากที่นี่ซึ่งโชคดีที่พวกเขาเนี่ยก็มีหน้ากากกันแก๊สเตรียมไว้แล้วทํา ให้ยังหายใจได้อยู่ขณะที่พวกมันกําลังจะไปกันแล้วบลูลูกสาวของคาสันเนี่ยก็ได้เห็นฝาโหลกแก้วที่ทิ้งเอาไว้เธอก็เลยมองไปที่ห้องใต้หลังคาด้วยความสงสัยแต่สุดท้ายเธอก็หันหลังกลับไปซึ่งจากการผ่านการลมแก๊สมาแล้วเนี่ยดีนก็ดูจะอาการแย่ลงไปอีกค่ะแคนดดาวจึงรีบออกไปหาซากเครื่องบินเพิ่มเพื่อจะเอาชิ้นส่วนมาใส่เครื่องบินเธอกลับมาที่ซากรถใกล้บ่อน้ํามันแต่ลูกน้องของคาสันเนี่ยก็โยเยเต็มไปหมดมันใช้ที่นี่เป็นฐานทัพขณะที่เธอพยายามหาทางไปที่ซากรถคันนั้น เธอก็บังเอิญเห็นโครงกระดูกข,ของใครบางคนซึ่งตอนที่เธอเผลอ,อยู่นั้นจู่ๆลูกน้องคนหนึ่งของมันเนี่ยก็ลุกขึ้นมาจากการนอนพางตัวอยู่และเข้ามากระชากที่ผมของเธอจากด้านหลังขณะที่มันกําลังจะยิงเธอเธอก็ใช้ขวานจามไปที่เทา้าฟาดมันซ้ําจนลม้มลงแล้วก็ได้ระเบิดสมองมันทิ้งจากนั้นเธอก็รีบกลับมาหาอัลบีค่ะเมื่อเห็นว่าเขาปลอดภัยเธอก็โล่งใจแต่อัลบีเนี่ยไม่อยากให้เธอเนี่ยแวะมาหาบา่บายพอยๆเพราะพวกคาสันจะมาเจอตัวเขาเขา้าด้านแคนดาวเนี่ยเลยชวนให้เขาไปอยู่ ด้วยกันอีกครั้งเราจะหนีไปด้วยกันเธอสัญญาแต่หนุ่มน้อยก็บอกว่าคําสัญญานั้นไม่มีความหมายสําหรับเขาเลยเด็กผู้ชายคนนี้คงถูกทิ้งมาจนจิตใจบอบช้าไปหมดแล้วในวันต่อมาแคนดาวเห็นกลุ่มคนเล่ล่อนท่าทางไม่น่าไว้ใจกําลังเดินมาที่บ้านของเธอเธอจึงรีบขึ้นไปบอกดีนเพราะขาสันรอาจจะส่งคนพวกนี้มาก็ได้แต่ดีนก็ไม่คิดว่าเป็นแบบนั้นพวกเขาแค่คนเล่ล่อนที่กําลังหาน้าประทังชีวิตดีนจึงขอให้แคนดาวเนี่ยแบ่งน้ําให้กับคนกลุ่มนี้เมื่อเธอแอบฟังพวกเขาคุยกันจน แน่ใจว่าไม่ได้มาร้าย จนแน่ใจว่าไม่ได้เป็นพวกของคาสันเธอก็ออกไปเผชิญหน้ากับกลุ่มคนเล่ร่อนพวกเขาก็บอกว่าอย่าฆ่าเขาเลยพวกเขาเนี่ยไม่มีอาวุธเป็นแค่คนเล่ร่อนหิวกระหายน้ําและกําลังหนีพวกของคาสันอยู่ด้วยแคนดาวจึงบอกให้คนพวกนี้หนีไปทางเหนือจากนั้นก็โยนขวดน้ําให้พวกนี้ก็รีบดื่มน้ําทันทีแล้วก็ขอบคุณแคนดาวมากจากนั้นพวกเขาก็จากไปเมื่อกลับมาหาดีนก็บอกว่าตอนนี้น้ําใต้บาดาลของเราแห้งแล้วและเราจะอยู่ได้อีกแค่อาทิตย์เดียวจากน้ําที่เราเก็บไว้เธอจึงต้องการไปที่ซากรถที่ บ่อน,น้ามันอีกครั้งเผื่อว่ารถคันนั้นจะมีอุปกรณ์ที่ต้องการดีนจึงบอกให้เธอระวังและใช้หนังสติกเพื่อล่อพวกยามซึ่งเธอก็จุดไฟใส่หนังสติกและยิงไปทางรัว้วแต่ทาว่าลูกแรกเนี่ยมันก็ดับไปซะก่อนเธอจึงยิงไปอีกลูกและคราวนี้มันก็ลุกลามจนไฟเริ่มไหม้รั้วพวกยามเนี่ยก็ต้องรีบหาอะไรมาดับไฟแคนดาวจึงใช้จังหวะนี้เข้าไปเปิดฝากระโปรงรถและสามารถถอดฝาครอบจานจ่ายไฟออกมาได้โดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นเมื่อเธอออกมาในระยะปลอดภัยเธอก็ลอ อเอามาเปรียบเทียบดูซึ่งมันมีขนาดพอดีเป๊ะเลยมันทําให้เธอดีใจมากและรีบกลับไปบอกข่าวดีกับดีนและตอนนี้หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้แคนดาวและดีนจะพาเอาบี้ออกไปจากหุบเขานี้ด้วยเครื่องบินได้แน่เธอจึงไม่รอช้ารีบไปที่ฟาร์มเพื่อตักน้ําในถังให้หมดแต่แล้วกลุ่มคนเล่ยล่อนทั้ง3ก็แอบมาฟาดเธอจากข้างหลังจนเธอหมดสติไปชั่วขณะเมื่อเธอตื่นขึ้นมาเธอก็ถูกมัดไว้พวกมันเนี่ยไม่ได้หนีไปไหนเพราะคิดว่านางเอกเนี่ยมีบ่อน้ําเหลือให้ใช้ เลยกะจะยึดเป็นของตัวเองซึ่งขณะที่พวกมันกําลังจะฆ่าเธอทิ้งดีนก็ตามมาช่วยไว้โดยได้ยิงคนเล่ยร่อนสองคนจนตายคนสุดท้ายต่อยดีนจนล้มลงแต่ดีนก็สามารถฆ่าหมอนี่ได้ทันขณะที่เขาตะเกียกตะกายจะลุกไปช่วยแก้มัดให้กับแคนดาวแคนดาวเธอก็เหลือบไปเห็นพวกของคาสันที่กาลังมาที่นี่เพราะว่าคงได้ยินเสียงปืนเธอพยายามร้องบอกดีนแต่ปากของเธอถูกมัดไว้และเมื่อเขามาถึงแก้มัดปากให้เธอพวกมันเนี่ยก็เข้ามาใกล้เรื่อยๆดีนจึงพาเธอ เ,เข้าไปหลบในรถก่อนแล้วบอกให้เธออยู่เงียบๆเ,เขาจะออกไปเผชิญหน้ากับพวกคาสันเองดีนโกหกพวกนี้ว่าเขาและคนเล่ล่อนที่ตายทั้ง3คนเนี่ยต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงน้ําที่เหลืออยู่แต่ตอนนี้ก็เหลือเขาอยู่แค่คนเดียวแล้วคาสันบอกให้บุ๊กเนี่ยเข้าไปคนในบ้าน ส่วนมันและนักบวชเนี่ยจะอยู่คุยกับดีนแคนดาวที่แอบมองอยู่เธอก็พยายามตัดเชือกที่ดีนให้ไว้โดยทางดีนเนี่ยเขาก็พยายาม่วงเวลาให้แคนดาวเนี่ยหนีไปให้ได้แต่เมื่อบุ๊กบอกว่าบ้านไม่มีคนอยู่พวกมันก็มุ่งหน้ามาที่โรงนาที่แคนดาวแอบอยู่ดีนจึงยิงใส่ลูกน้องคนหนึ่งของมันและอีกคนก็เข้ามาแย่งปืนทั้งนั้นมันก็เป็นกระสุนนัดสุดท้ายของเขาทําให้คาสันและบุ๊กเนี่ยลงมือฆ่าดีนทันทีจากนั้นคาสันก็มาที่โรงนาแคนดาวจึงเอาผ้าคลุมตัวเองเอาไว้ ซึ่งหมอนี่ก็ไม่ได้เดินเข้ามาดูต่อส่วนลูกสาวของคาสาันก็เข้ามาส่องกระจกเพื่อเช็คความสวยเฉย ทำให้แคนดาวเนี่ยรอดไปได้เมื่อพวกมันเนี่ยไปตรวจที่บ้านหลังอื่นทิ้งนักบวชและลูกน้องเอาไว้ที่นี่แคนดาวจึงอาศัยที่พวกมันเนี่ยเผลอรีบวิ่งผ่านทะเลทรายไปที่บ้านเก่าของกาเบลพอพวกเขาเนี่ยเคยบอกว่าจะทิ้งน้ําเอาไว้ให้ทําให้เธอเนี่ยยังพอมีน้ําให้ดื่มจากนั้นเธอก็ไปขุดหลุมศพและเอาดาบคาตานะเพื่อกลับไปแก้แค้นพวกคาสันเมื่อมาถึงบ้านของเธอแคนดาวก็ไปฆ่านักบวชคนนั้นอย่างรวดเร็วจากนั้นก็เก็บปืนลูกซองขึ้นมาและยิงใส่ลูกน้องของมันที่กําลังลง มาจากห้องใต้หลังคาทั้งสองคนแต่ทว่าเมื่อเธอเปิดหน้าก,กากของพวกมันออกมาเธอก็ต้องตกใจเมื่อหนึ่งในนั้นคือกาเบียวเธอจึงนั่งอยู่กับเขาเพื่อส่งให้เขาไปสู่สุขติจากนั้นพอตกเย็นเธอก็นําร่างของดีเนี่ยเข้าไปในบ้านจุดไฟเผาตามความรารถนาของเขาในวันรุ่งขึ้นเธอรีบไปที่กบดานของของอัลบีและดีใจมากที่ฝากครอบจ่ายสายไฟมีขนาดพอดีกับที่เครื่องบินใช้แต่เมื่อเธอตะโกนหาอัลบีเพื่อจะหนีกันเนี่ยเธอก็รู้ว่าเขาถูกคาสันจับตัวไปเพื่อจะช่วยอัลบี แพนดาวจึงรีบไปที่ฐานของพวกมันและเห็นว่าอัลบี้เนะี่ยอยู่กับบุ๊กเธอพยายามหาทางเข้าจนได้เห็นบ่อน,น้ำมันที่สามารถดำรอดไปอีกฝั่งได้เธอจึงโยนปืนและดาบข้ามรั้วไปก่อนจากนั้นเธอก็ดำมุดลงไปในน้ำมันและรอจนกว่ายามจะเดินผ่านไปเธอได้โผล่ขึ้นมาเธอก็แอบย่องไปตามแคมป์และได้ลงมือฆ่าลูกน้องของคาสันทีละคนจนตายทั้งหมด อย่างกับเป็นนักฆ่ามืออาชีพแล้วเธอก็ได้บอกให้อลบี้เนี่ยซ่อนตัวเอาไว้ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกันกบสองพ่อลูกมาถึงซึ่งตอนที่มันกําลังจะหยิบปืนแคนดาวก็ยิงใส่มือของมันจากนั้นก็ยิงใส่บุกจนล่วงลงไปเมื่อกระสุนหมดเธอก็ชักดาบออกมาเพื่อจะเข้าไปจัดการแก้แค้นพวกมันแต่สองพ่อลูกก็บ่อนอะไรของมันไม่รู้บอกว่ามันเนี่ยทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วถ้ามันกําจัดทุกคนผลก็จะได้ตกลงมาอีกครั้งจากนั้นคาสันก็หยิบดาบขึ้นมาและเข้าไปต่อสู้กับแคนดาวซึ่งเธอกก็โต้ลับ และสามารถจัดการกับคาสันได้อย่างง่ายดายบู๊กจึงหยิบดาบขึ้นมาเพื่อจะเข้าไปแก้แค้นให้พ่อสองสาวฟาดฟันกันไปมาจนดาบทั้งสองเนี่ยหลุดออกจากมือจังหวะนั้นบู๊กก็เข้าไปจับแคนดาวเนี่ยฟาดไปที่กำแพงและลรัดคอให้ขาดอากาศจนแคนดาวเนี่ยก็เอาหัวโขกแล้วก็ผลักเธอล่วงลงไปกับพื้นจากนั้นก็ทุบใส่แผลรัวๆพอนางเอกจะเอามีดมาแทงบู๊กก็ยกแขนขึ้นมากันแคนดาวจึงคว้าดบาดบคาตาณแทงใส่บู๊กแล้วก็คว้านท้องของเธอจนตายจากนั้นฉากสุดท้ายค่ะแคน ดาวเนี่ยได้พาอัลบีไปที่เครื่องบินเด็กน้อยก็ถามว่าดีเนี่ยไปไหนเธอจึงบอกว่าเขาจะอยู่ข้างเราตลอดไปจากนั้นเธอก็ตาร์ทเครื่องบินก่อนที่หนังจะจบลงเป็นยังไงกันบ้างคะจากหนังเรื่องนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่านางเอกเนี่ยสู้ชีวิตมากๆเลยเต็มใจเสี่ยงอันตรายทุกอย่างเพื่อดูแลทั้งแฟนหนุ่มแล้วก็หนุ่มน้อยอัลบีแต่ก็น่าเสียดายคะ่ะที่ดีเนี่ยเขาได้จากไปด้วยน้ำมือของคนชั่วแต่หนังก็จบแฮปปี้ดีนะคะเพราะว่านางเอกกับอัลบีเนี่ยรอดชีวิตนั่นเองก่อนจะไป ฝากทุกคนกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของทางช่องเราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ